ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยได้เคยสั่งนะคะพวกเมนูโอเรโอปั่นแบบตามร้านทั่วไปนะแต่ว่าพอมีคนขอมาค่ะก็เลยมาหาสูตรค่ะแล้วก็แบบมันก็อร่อยจริงๆแหละสวัสดีค่ะเนลเรนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับเมนูโอเรโอนะคะเมนูโอเรโอวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเนจะทำเป็นเมนูโอเรโอคอฟฟี่เฟรเป้นะคะหรือว่าโอเรโอกาแฟปั่นนั่นเองค่ะก็สายโอเรโอนะคะเลขเข้ามาค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะคะว่ามีคนอยากที่จะให้เน่ค่ะมาแชร์พวกเมนูเกี่ยวกับที่แบบเราจะใช้ตัวโอรีโอเนี่ยมาทำนะคะเน่ก็เลยพยายามที่จะแบบว่าหาสูตรนะคะอร่อยๆมาให้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของกาแฟละค่ะนะคะก็เน่ก็จะมีส่วนผสมนะคะไม่มากไม่ไม่นะคะก็จะมีโอรีโอแน่นอนเลยนะคะก็เป็นโอรีโอออริจินอลธรรมดาเนี่ยละค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยจะแบ่งมาไว้นะคะ2ชิ้นนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะปั่นเราจะใช้แค่2ชิ้นพอนะคะแล้วก็มีนมผสมนะคะนมผสมก็นมข้นหวานข้นจืดนะคะเอามาผสมกันเอาไว้ในขวดเดียวนะคะจะได้สะดวกเวลาที่เราทำงานนะคะแล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็กาแฟที่เนี่ยใช้วันนี้นะคะเป็นตัวอิตาเลียนโรสนะคะก็คือเป็นอาราบิก้าคั่วกลางเข้มนะคะก็เป็นกาแฟที่มีความหอมแบบเรียกว่าฟุ้งฟิ้งนะคะก็ไม่ได้เข้มมากนะคะคือเข้มกำลังดีแต่ไม่ขมนะคะแล้วก็หอมมากด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวผงปั่นนะคะเฟรเป้เนี่ยใช้เป็นของดาวินชีนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับเฟรเป้เนี่ยก็คือถ้าร้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เนี่ยชอบใส่คือเพราะเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วเครื่องดื่มมันดูพรีเมียมนะคะก็คือมันไม่แยกชั้นนะคะเวลาเราดูดอะเคยไหมเวลาที่บางทีอะค่ะเราดูดบางร้านนะคะเราดูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำกับน้ำแข็งเริ่มแยกชั้นแล้วแล้วน้ำแข็งก็จะจืดใช่ไหมคะแบบมันก็จะไม่ค่อยอร่อยละใช่ไหมคะแต่ว่าบางร้านที่เราสามารถที่จะแบบดูดได้หมดแก้วค่ะรสชาติคงเดิมอ่ะคือมันว้าวมากแล้วมันคนดื่มก็มีความรู้สึกมันคุ้มค่าใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยขออนุญาตทำกาแฟก่อนเลยนะคะกาแฟสำหรับเมนูปั่นแบบนี้เราก็จะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะพอเป็นกาแฟ2ช็อตเดี๋ยวนี้จะดึงน้ำกาแฟมาแค่2ออนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ไปทำกาแฟก่อนนะพอเราได้น้ำกาแฟมาแล้วนะคะ2ออนนะคะทีนี้เนี่ยก็จะมาใส่ส่วนผสมเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าหลักสูตรง่ายๆเลยนะคะคือสูตรง่ายๆเลยที่เนี่ยทำกับโอรีโอเนี่ยก็คือเนี่ยทำเป็นออกแนวเป็นลาเต้ปั่นนั่นเองนะคะก็คือจะได้มีความหวานมันด้วยนะคะกาแฟไม่ถึงกับเข้มมากนะคะแต่ได้มีความหวานมันของเครื่องดื่มน่าจะเป็นเมนูที่แบบเหมือนดื่มง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยจะใส่นมผสมนะคะลงมาในกาแฟค่ะใส่มาที่2ออนครึ่งนะคะน้ำกาแฟนะคะ2ออนนมผสม2ออนครึ่งนะคะนี่1ครึ่งนะคะแล้วก็อีก1ออนนะคะเสร็จแล้วก็นมสดค่ะนมสดเนี่ยใส่มาที่3ออนนะคะ3ออนประมาณนี้ใส่มาเลยค่ะแค่นี้ค่ะสูตรของเรามีแค่นี้เองกาแฟ2ออนนมผสม2ออนครึ่งอันนี้หวานปกตินะคะถ้าหวานน้อยก็ลดนมผสมลงไปแล้วก็นมสด3ออนนะคะเป็นเมนูเหมือนลาเต้ปั่นเรานี่เองเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่ในโถได้เลยค่ะผงปั่นนิดนึงนะคะ1ช้อนค่ะนี่นะคะ1ช้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะนี่เป็นสูตร96ออนนะคะหนึ่งแก้วนะคะกับอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ปั่นได้เลยจ้ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเป็นโอเรโอคอฟฟี่เฟรเป้ไม่ได้ถ้าไม่ใส่โอเรโอนะคะใส่ไปเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะ2ชิ้นค่ะโดยประมาณ
เดี๋ยวเราปั่นโอรีโอนะคะไม่ต้องปั่นนานนะคะอย่าให้เกิน5วินาทีนะคะเอาแบบอึดใจเดียวมึงพอแล้วแค่นี้นะคะเรียบร้อยโอรีโอ้คอฟฟี่เคลเป้นะคะหรือกาแฟโอรีโอ้ปั่นนั่นเองมาดูกันนะเขาก็จะมีความกาแฟที่แบบว่ามีเกล็ดดำๆนะลงมาต้องบอกว่าเมนูโอรีโอ้นี่แบบมีคนอยากให้เน่ทำให้ดูแบบนานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ปิดฝาได้นะคะเป็นโอรีโอ้คอฟฟี่เฟรเป้ค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมกันดีกว่านะคะอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยอร่อยจริงเลยอ่ะคือธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยได้เคยสั่งนะคะพวกเมนูโอรีโอ้ปั่นแบบตามร้านทั่วไปนะแต่ว่าพอมีคนขอมาค่ะก็เลยมาหาสูตรค่ะแล้วก็แบบมันก็อร่อยจริงๆแหละหรือต่อไปเราจะต้องกินซะแล้วนะคะอร่อยดีค่ะอร่อยดีค่ะโอเคค่ะก็ถ้ายังไงแล้วลองทำกันดูนะคะเมนูนี้นะคะโอรีโอ้คอฟฟี่เฟรเป้นะคะหรือว่าโอรีโอ้กาแฟปั่นนั่นเองค่ะแล้วทำแล้วนะคะชอบหรือไม่ชอบนะคะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะคะ Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะก็ถ้ายังไงแล้วลองทำกันดูค่ะกาแฟโอรีโอ้ปั่นนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ